ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าผมจะเอาภาพเหตุการณ์จริงที่คนพวกนี้ได้กระทำต่อบ้านเมืองมาฉายให้พี่น้องดูใหม่ให้พี่น้องได้เห็นว่าคนเหล่านี้มันต่อสู้เพื่อใครและคนเหล่านี้ได้ทำร้ายบ้านเมืองเราอย่างไรผมจะขออนุญาตพี่น้องเอาเหตุการณ์ที่พวกนปช.ได้มาจัดชุมนุมในกรุงเทพในปี2552และปี2553เพื่อให้พี่น้องได้ย้อนระลึกไปถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพี่น้องก็จะได้ย้อนไปหายิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ว่าพวกเขานั่นแหละที่นิยมความรุนแรงและกำลังจะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ไม่ใช่พวกเรา พี่น้องทั้งหลายครับผมขอเท้าความว่าตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีได้กระทำการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่พอใจหลายอย่างจนกระทั่งเป็นเหตุให้คมช.ปฏิวัติยึดอำนาจและวันนั้นคมช.ก็ได้แถลงเหตุผลในการยึดอำนาจเอาไว้ชัดเจนและพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เห็นด้วยเมื่อคมช.ปฏิวัติทักษิณก็หนีอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งรัฐบาลที่คมช.ตั้งขึ้นเขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จเรียบร้อยคือรัฐธรรมนูญปี2550และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นใหม่นั้นโดยจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคม2550ในการเลือกตั้งทั่วไปคราวนั้นคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเป็นนอมินีของทักษิณและพรรคพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากคุณสมัครสุนทรเวชก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพอคุณสมัครสุนทรเวชได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประมาณ2เดือนทักษิณชินวัตรซึ่งหนีอยู่ต่างประเทศก็เดินทางมาประเทศไทยเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551ตอนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนั้นกลับมาถึงเมืองไทยนั้นดูคลิปนี้ครับว่าทักษิณทำยังไง ตีบทแตกเลยใช่ไหมครับก้มลงกราบดินคนที่ไปรับก็คือไอ้เหลิมขี้ข้าคนสำคัญวันนั้นทักษิณกลับมาประเทศไทยแล้วก็แถลงที่สนามบินเลยบอกว่าบัดนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเขามีความเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
เขามีความเชื่อมั่นในศาลสถิตยุติธรรมของประเทศไทย เขาจึงขอกลับมาสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมคดีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาจะสู้คดีและพร้อมที่จะยอมรับคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรก็ตามผมเรียนกับพี่น้องครับตอนที่พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชื่อนายสุนัยมโนมัยอุดมเป็นอธิบดี DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเป็นนักกฎหมายคนสำคัญเป็นอดีตผู้พิพากษาพอคุณสมัครได้เป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บคุณสุนัยมโนมัยอุดมซึ่งเป็นคนทำสำนวนคดีของทักษิณชินวัตรถูกย้ายออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและทักษิณจึงได้กลับมาบ้านตามภาพเมื่อสักครู่แล้วพี่น้องทราบอะไรไหมครับคนของตัวเองนอมินีของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ลูกน้องตัวเองทั้งนั้นส.ส.ในสภาก็ขี้ข้าตัวเองทั้งนั้นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ทำสำนวนคดีตัวเองก็ถูกย้ายไปแล้วมั่นใจมากว่าตัวเองต้องสู้คดีได้แล้วก็สู้คดีเต็มที่สู้คดีขนาดไหนพี่น้องครับสู้คดีถึงขนาดว่าทนายของทักษิณเอาถุงขนมไปลืมไว้บนศาลในถุงนั้นมีเงิน2 ล้านบาทบอกว่าเป็นถุงขนมให้ศาลเอาไปกินขนมเอาไปทำลืมไว้เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2551วันที่25 มิถุนายน 2551ศาลก็เลยพิพากษาจำคุกทนายคนนั้น6 เดือนแล้วก็ลบชื่อไม่ให้เป็นทนายความอีกต่อไปให้พี่น้องได้รู้จักว่านายคนนี้ชื่อนายพิชิตชื่นบานตอนนี้ชื่นบานมากเพราะว่าตั้งแต่พ้นโทษมาพรรคเพื่อไทยก็เอาไปใส่ไว้ในบัญชีส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อและก็ได้เป็นส.ส.ไปนั่งชูคออยู่ในสภา วันนี้ขณะที่กำลังมีการเคลื่อนไหวของนปช.ที่สำนักงานของนายพิชิตชื่นบานคนเข้าคนออกวันละหลายร้อยคนการข่าวบอกว่าเป็นคนจ่ายเงินให้กลุ่มต่างๆที่จะมาก่อเหตุในกรุงเทพเร็วๆนี้นี่นายพิชิตชื่นบาน พี่น้องทั้งหลายทักษิณก็ได้ระดมทนายมือดีทั้งหลายมาสู้คดีในขณะที่คนของตัวเองเป็นรัฐบาลสู้คดีกันไปจนกระทั่งสืบพยานโจทพยานจำเลยเสร็จเรียบร้อยศาลก็นัดอ่านคำพิพากษาวันที่17 กันยายน 2551เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับทักษิณรู้คำพิพากษาล่วงหน้า
แล้วก็ไปขออนุญาตศาลล่วงหน้าว่าตนเองจะต้องไปงานโอลิมปิกที่ปักกิ่งโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์สถิประภาซึ่งตอนนั้นเป็นประธานโอลิมปิกประเทศไทยเป็นผู้ออกหนังสือรับรองยืนยันกับศาลว่าทักษิณมีบทบาทมีความสำคัญต้องไปร่วมงานโอลิมปิกที่ปักกิ่งไปดูโอลิมปิกคราวนั้นมาจนกระทั่งโอลิมปิกหมดไป 2-3 รอบแล้ววันนี้ก็ไม่กลับ พอถึงวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคือวันที่17กันยายน2551ทักษิณและคุณหญิงพจมานไม่ไปศาลศาลก็ออกหมายจับทักษิณและนัดอ่านคำพิพากษาใหม่วันที่21ตุลาคม2551วันนั้นแหละครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตกรณีที่คุณหญิงพจมานไปซื้อที่ดินที่ถนนรัชดาภิเษกไปซื้อจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ดินเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านคุณหญิงพจมานประมูลมาในราคา772ล้านเพราะไม่มีคนอื่นกล้าประมูลแข่งเป็นเมียนายกทักษิณเซ็นรับรองให้พจมานไปประมูลศาลก็พิพากษาคดีนี้ครับว่าทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นการที่ให้เมียตัวเองไปซื้อที่ดินจากหน่วยงานที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่นั้นศาลเห็นว่าขัดต่อกฎหมายมีความผิดตามมาตรา122ให้จำคุกทักษิณ2ปีเลยไม่กลับจากดูโอลิมปิกเลยที่มาเที่ยวออดอ้อนว่าอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านและไปพูดจาให้ประเทศไทยเสียหายหาว่าคนไทยกลั่นแกล้งไม่ให้มันอยู่ประเทศนี่คือข้อเท็จจริงมันไปเพราะมันหนีคำพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีพี่น้องทั้งหลายคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่6เดือนเสร็จไปทำผิดกฎหมายเป็นนายกรัฐมนตรีเขาห้ามไม่ให้เป็นลูกจ้างคนอื่นอีกกินเงินเดือนนายกแล้วไม่ต้องไปกินเงินเดือนใครแต่คุณสมัครไปจัดรายการทีวีชิมไปบนไปยกขยง6โมงเช้าได้สตังค่าจ้างมีคนไปฟ้องศาลก็พิพากษาว่าอย่างนี้ผิดกฎหมายต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นมีข่าวออกมาแล้วว่าทักษิณพยายามที่คุณสมัครเนี่ยช่วยเหลือแต่บางเรื่องคุณสมัครเขาทำไม่ได้เพราะคุณสมัครเขาเป็นคนอย่างนั้นทักษิณก็เลยได้จังหวะเมื่อคุณสมัครต้องออกทักษิณก็เลยให้น้องเขยคือสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณสมัคร คุณสมชายเป็นนายกอยู่2เดือนกว่าไม่ได้เข้าไปนั่งในทำเนียบเลยเพราะกลุ่มพันธมิตรไม่ให้เข้าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป
เป็นผีไม่มีสารเร่ร่อนเหมือนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ไม่มีผิดแล้วกรรมเก่าก็มาถึงครับพี่น้องมันโกงเลือกตั้งเอาไว้ตอนลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2550เนี่ยในที่สุดเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีที่พรรคพลังประชาชนทุจริตโกงการเลือกตั้งแล้วก็มีคำสั่งให้ยุบพรรคพลังประชาชนสมชายเป็นหัวหน้าพรรคก็เลยพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงตรงนี้ผมต้องการย้ำกับพี่น้องทั้งหลายเพื่อระลึกรำลึกถึงความจริงเลือกตั้งทั่วไปเสร็จพรรคพลังประชาชนชนะทักษิณกลับบ้าน28กุมภาพันธ์2551บอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วตัวเองเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในศาลไทยตอนสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีแทนสมัครเพราะสภาเสียงข้างมากซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นลูกน้องทักษิณลงคะแนนเสียงให้ทักษิณก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่พอสมชายวงศ์สวัสดิ์พ้นตำแหน่งวันที่2ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคมผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนขณะนั้นเห็นว่าบ้านเมืองไปไม่รอดสมัครเป็นนายกก็วุ่นวายสมชายเป็นนายกก็วุ่นวายเที่ยวนี้มีผู้แทนเขาเปลี่ยนใจมาเลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ตั้งแต่วันนั้นเลยพี่น้องครับทันทีที่อภิสิทธิ์ชนะได้เสียงข้างมากในสภาลงคะแนนให้เป็นนายกกลุ่มนปช.ล้อมสภาเลยไม่ให้พวกเราออกเอาน้ำกรดสาดเอาระเบิดเพลิงขว้างทุบรถเสียหายแล้วก็ประกาศว่าอภิสิทธิ์เป็นนายกโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการประชาธิปไตยทั้งที่เลือกโดยส.ส.ในสภาเดียวกับที่เลือกสมัครที่เลือกสมชายจากนั้นก็ได้เกิดกระบวนการนปช.ขึ้นแล้วก็ประกาศชัดเจนครับนปช.เขาใหญ่เหลือเกินบอกว่าเขาจะต่อสู้กับอำนาจรัฐและเขาจะยึดอำนาจรัฐโดยใช้กำลังอาวุธเขาประกาศว่าเขาจะทำสงครามโค่นล้มชนชั้นแล้วเขาจะสถาปนารัฐไทยใหม่ขึ้นรัฐไทยใหม่ของเขาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐไทยใหม่ของพวกเขาจะปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคของเขาและจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงพรรคเดียวแล้วก็บอกเลยในกระบวนการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะมี3ส่วนคือมีพรรคการเมืองมีมวลชนที่เขาจัดตั้งไว้แล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธเหมือนกับที่สมัยพรรคคอมมิวนิสต์มีกองกำลังที่เรียกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนพี่น้องทั้งหลายครับอภิสิทธิ์ได้รับการลงคะแนนเสียงจากส.ส.ในสภาวันที่15
ธันวาคมกว่าจะได้เข้าไปแถลงนโยบายกว่าจะได้เข้าทำงานก็ขึ้นปีใหม่นปช.ก็บุกกรุงเทพมากรุงเทพเลยแล้วประกาศบอกว่าที่เขามากรุงเทพคราวนี้เขาจะมาต่อสู้เพื่อทักษิณเขาพูดอย่างนั้นเขาจะต่อสู้เพื่อทักษิณเพราะทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าอำมาตย์รังแกทักษิณเพราะว่าศาลสองมาตรฐานคนอื่นทำอะไรไม่มีผิดแต่ถ้าทักษิณทำแล้วผิดเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจึงมาช่วยทักษิณแล้วทักษิณเองก็ปลุกระดมผ่านทางวิดีโอลิงก์ปลุกระดมคนเสื้อแดงบอกว่าคนเสื้อแดงต้องช่วยเขาพี่น้องฟังว่าทักษิณปลุกระดมว่าอย่างไรดูคลิปวิดีโอของทักษิณคลิปเบอร์สองครับแน่นอนครับจำมีแล้วครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับพี่น้องสังเกตคำพูดเขาไหมครับไม่มีใครจะเอาผมกลับประเทศไทยได้นอกจากพระเมตตาหรือพลังประชาชนนี่คือทักษิณแล้วก็ปลุกกระดมประชาชนให้พาเขากลับบ้านคนเสื้อแดงก็มาชุมนุมกันที่กรุงเทพแล้วไม่ได้ชุมนุมแบบที่พวกเราชุมนุมนะครับมาแบบใหญ่โตครับบ้านครับเมืองมาเลยแล้วทักษิณก็พูดในการชุมนุมแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เสื้อแดงมายกตัวอย่างดูคลิปวิดีโอที่3ครับวันนี้พี่น้องครับเราแพ้ไม่ได้เราต้องชนะถ้าเราแพ้ประเทศไทยแพ้ประชาชนแพ้อนาคตของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานไม่มีความแน่นอนอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปอนาคตที่สดใสของประเทศไทยและของลูกหลานเราคว้าได้ไหมครับมันอยู่แค่เอื้อมแล้วเราต้องอดทนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ครับเราจะลุกขึ้นทั้งประเทศแล้วเราจะเดินกันทุกสายไม่ว่าจะเป็นรถอีแตนรถปิกอัพรถเก๋งรถบรรทุกทุกสายจะเดินเข้ากรุงเทพให้หมดแล้วจะมีผมอยู่ตรงนั้นด้วยพี่น้องเห็นธาตุแท้ของทักษิณใช่ไหมครับหลอกประชาชนให้มาสู้เพื่อตัวเองแต่อ้างว่าสู้เพื่อชาติเพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วยังหลอกประชาชนอีกว่าถ้าพี่น้องประชาชนมากันทั้งหมดทักษิณจะกลับมาเดินกับพี่น้องด้วยผมจะอยู่ตรงนั้นด้วยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันยังไม่มาเลยพี่น้องหลอกคนเสื้อแดงอย่างนี้หลายหนเดี๋ยวข้างหลังๆก็จะมีคลิปที่หลอกอีกผมถึงสงสารพี่น้องมวลชนเสื้อแดงว่า
ตื่นได้แล้วครับพี่น้องครับเขาหลอกพี่น้องมามากแล้วพอแล้วมาร่วมกับมวลมหาประชาชนพวกเราดีกว่าคนประชาชนด้วยกันจริงใจต่อกันไม่ใช่ขี้จุวอกขนาดแบบไอ้ทักษิณเนี่ยผลจากการที่พวกเขาปลุกระดมเอาไอ้ณัฐวุฒิเอาจตุพรเอาวีระซึ่งไม่มีที่ไหนที่จะให้เป็นเวทีมันอยู่ได้แล้วนอกจากขายตัวเป็นขี้ข้าทักษิณรับจ้างปลุกระดมมวลชนเพื่อให้มาช่วยทักษิณแล้วไอ้สามตัวนี้ผีเจาะปากมาทั้งนั้นเข้าไปร่วมมือกับพวกคอมมิวนิสต์หลงยุคจับมือกันแล้วก็ออกไปปลุกระดมประชาชนโดยมีเงินของทักษิณให้การสนับสนุนไม่อั้นไอ้ผู้นำแกนนำก็รวยมวลชนที่มาก็ได้ค่าจ้างเป็นรายวันแล้วก็พากันบุกกรุงเทพแล้วพี่น้องไปดูว่าเมื่อเขามากรุงเทพเขามีพฤติกรรมอย่างไรต่างกับที่พวกเรามาชุมนุมอย่างไรพี่น้องดูคลิปหมายเลข4ครับเห็นไหมครับนี่คือการชุมนุมของพวกเขาเผายางรถยนต์นี่ครับกรุงเทพควันขโมงไปหมดเหมือนเลบานอนเลยจุดยางรถยนต์เผากลางถนนแล้วพวกเขาก็ชัยโยกันดีใจกันเอารถเมย์มาเผาพี่น้องดูเอาเสียงหน่อยก็ได้ครับการทหารบกได้รับทราบแล้วนะคะตามขั้นตอนโดยที่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้พลตรีอุทิศสุนทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11เป็นผู้ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่นะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการตามแผนต่างๆที่ได้วางไว้โดยมีการวางกำลังตามจุดที่สำคัญรอบบริเวณภายในกองบัญชาการกองทัพบกรวมทั้งก็ได้มีชุดนะคะกองร้อยปราบจราจรที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณด้านหน้าของกองบัญชาการกองทัพบกเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วขณะเดียวกันในส่วนของกองทัพบกในส่วนของกองทัพเองก็ได้มีการขอบคุณนะคะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณกองบัญชาการกองทัพบกที่ซึ่งในช่วงเย็นนั้นได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยดับเพลิงซึ่งได้มีการเกิดเหตุเผารถเมย์นะคะบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกถึง6คันซึ่งประชาชนในละแวกมีการขนย้ายผู้คนแล้วก็ทั้งคนแก่แล้วก็เด็กนะคะออกจากบ้านเรือนค่ะนี่ก็คือเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่บนรถเมล์ขนาดนี้นะคะซึ่งรถคันนี้ล่ะค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอแล้วนะคะเนื่องจากว่าไฟนั้นได้ดับไปแล้วค่ะที่แยกสวนนิจจักรวันอยู่เลยครับค่ะแล้วยังไม่สามารถจะไปดูทางด้านพันธิพนครที่ตุโลกนะครับค่ะค่ะแล้วก็ทางด้านหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะซึ่งจำนวนรถที่เรามาดูแล้วนำกลับไปได้ในเช้านี้ก็คือ10คันค่ะจากจำนวนที่เราคาดว่าจะติดอยู่ในนี้เนี่ยที่คงเหลือคือ19คันเมื่อนำกลับไปแล้ว10คันนี้ก็น่าจะเหลืออยู่9คันค่ะทีพื้นที่ยังเคลียร์ไม่หมดค่ะนะครับแล้วจะรู้ยอดว่าค่าเสียหายโดยประเมินเนี่ยเท่าไหร่ค่ะคุณพิเนศคะอยากให้ความรู้นิดนึงค่ะเราจะเห็นทั้งรถที่ติดแก๊ส NGV อย่างที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้ก็คือรถปรับอากาศสีส้มค่ะที่หนักกว่าอากาศเวลาถ้าเผื่อเป็น LPG คือแก๊สหุงต้มรั่วเนี่ยนะครับจะเกิดเป็นประกายเป็นถ้ามีประกายไฟก็จะลุกไหม้ได้แต่ของ NGV มาจากแก๊สธรรมชาติอัดพี่น้องครับนี่อัดมาจากข่าววันนั้นถนนรอบๆทำเนียบนี่เอารถเมย์มาจุดไฟเผาหมดเผาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกด้วยแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับพี่น้องจะเห็นว่าถนนโล่งหมดคนกรุงเทพไม่กล้าสัญจรไปมาเพราะพวกนี้มาอย่างป่าเถื่อนมาอย่างดุร้ายไม่เพียงแต่ว่าเอายางรถจนมาเผาเอารถเมย์มาเผาจนควันขโมงนะครับพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกให้ออกมาร่วมมือชุมนุมกับเขาใครขัดขืนเขาก็เล่นงานยกตัวอย่างเช่นพี่น้องประชาชนที่แฟลตดินแดงไม่ลงมาร่วมชุมนุมกับเขาเพราะเขาไปชุมนุมอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงเขาทำอย่างไรกับพี่น้องที่ดินแดงพี่น้องไปดูคลิปหมายเลข5
นี่ครับตกใจอยู่นี่ครับเขาทำอย่างนี้ครับเขาถอยรถบรรทุกแก๊สไปจอดไว้ที่หน้าแฟลตดินแดงแล้วเอาคนเสื้อแดงของเขาคุมเอาไว้แล้วบอกว่าถ้าพี่น้องที่อยู่บนแฟลตไม่ลงมาร่วมชุมนุมกับเขาเขาจะระเบิดรถคันนี้ให้ตายกันหมดทั้งแฟลตนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำรูปเมื่อกี้นั่นปรากฏว่าตอนท้ายนะครับมีใครก็ไม่รู้ครับจนเดี๋ยวนี้ทราบไม่ได้แต่งตัวเป็นมนุษย์ค้างคาวเป็นซุปเปอร์แมนไปหลอกล่อพวกเสื้อแดงให้หันเหความสนใจอีกทางแล้วเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นขับรถแก๊สออกไปได้ช่วยชีวิตชาวดินแดงเอาไว้ได้เนี่ยครับชุดดำๆเนี่ยครับเก่งมากแล้วไม่แสดงตัวตั้งแต่วันนั้นจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นใครพี่น้องทั้งหลายครับนอกจากนั้นครับไม่พอใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ถนนเพชรบุรีซอย5ซอย7เพราะว่าจะเข้าไปเผามัสยิดของพี่น้องที่ถนนเพชรบุรีซึ่งเขาเป็นมุสลิมพี่น้องเขาไม่ยอมก็ไปทุบตีเกิดเรื่องกันดูคลิปอันนี้ครับที่มีเรื่องกับประชาชนเพชรบุรีซอย7เนี่ยครับประชาชนเขาออกมาปกป้องชุมชนของเขาเพราะว่าเสื้อแดงไปอารวาสอย่างนี้ครับวิดีโอกลุ่มคนเสื้อแดงเผายางรถยนต์และขนถังแก๊สเพื่อก่อวินาศกรรมบริเวณปากซอยเพชรบุรีซอย5แสดงเห็นถึงความอุกอาจและไม่ยำเกรงต่อกฎหมายระหว่างการชุมนุมปิดถนนหลายสายในกรุงเทพเนี่ยจะเผามัสยิดเนี่ยครับมัสยิดดารุนอามานหรือสุเหร่าเพชรบุรีซอย7ถูกกลุ่มคนเสื้อแดงยิงใส่กระจกได้รับความเสียหายระหว่างการก่อการจลาจลทั่วกรุงเทพพี่น้องถึงเห็นได้ว่าวันที่เราเดินกระบวนผ่านถนนเพชรบุรีทำไมพี่น้องที่อยู่ซอย5ซอย7ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายถึงเอาขนมนมเนยเอาน้ำท่ามาเลี้ยงเราเพราะเขามีใจอยู่ข้างเดียวกับเราเห็นว่าเราเป็นคนดีไม่เหมือนกับพวกสาราเลวนั้นแต่เหตุการณ์ที่น่าเศร้าสะเทือนใจที่สุดพี่น้องครับคือกลุ่มนปช.มีเรื่องกับพี่น้องตลาดนางเลิงมีเรื่องตอนกลางวันจะไปเผาตลาดนางเลิงพี่น้องประชาชนชาวนางเลิงเขากลัวบ้านเรือนเขาถูกเผาเขาก็รวมตัวกันมาออกมาป้องกันชุมชนของเขาพอกลางคืนนปช.ก็เอาปืนสงครามไปยิงชาวนางเลิงตาย2คนบาดเจ็บ5คนพี่น้องดูคลิปนี้ครับผัวพันอายุ54ปีชาวบ้านชุมชนนางเลิ้งที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะระหว่างชาวชุมชนนางเลิ้งกับกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงถูกนำมารดน้ำที่วัดแขนางเลิ้งด้วยความเศร้าสลดของครอบครัวที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นใครใครบ้างเลยถึงเกิดกับใครบ้างแล้วจะรู้สึกยังไงอะเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราไม่ได้ก้าวข้ามใครอ่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเราก็ไม่ได้ก้าวข้ามแต่ทีนี้มันจะมาเผาบ้านเราอ่ะใครจะยอมอ่ะมันยิงกันอ่ะมันยิงแปดปีแล้วยิงวิ่งไปจะพี่กลัวพี่จะวิ่งทำไมเราจะรถเมย์มาเผาที่สะพานเทวกรรมคันหนึ่งแยกพระเนียงทองคันหนึ่งแยกพระเนียงทองก็อยู่หน้าวัดแคร์ปากทางวัดแคร์ตรงสวิตอิเลเว่นเนี่ยคันหนึ่งเพิ่งล่าน้ำมันแล้วจะเผาเนี่ยชุมชนวัดแคร์กับชุมชนวัดสมณัฐบริเวณตลาดนั่งเลยก็รวมตัวกันต่อต้านเพราะหากจะเผาเกิดเพลิงไหม้จริงเนี่ยมันก็อาจจะมีภัยถึงชุมชนแถวนี้เพราะชุมชนแถวนี้มีชุมชนเก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วนะฮะไฟอยู่แล้วทุกคนก็เลยไปต่อต้าน
จนพวกนี้ถอยหนีไปก็อาจจะไปสร้างความเจ็บแค้นให้เขามั้งพอตกดึกประมาณสักสองทุ่มเศษสองทุ่มเนี่ยเข้ามาเลยระเบิดดังป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 ังแล้วก็ยิงมันเนี่ยก็ไม่ได้แบบทำร้ายเขามาลุมตีพี่ปืนลูกปืนวิ่งเข้ามาไล่ยิงลูกผมประชาชนเหมือนกันปืนจะไม่ได้กระบอกแต่ว่ากระบอกที่กระพุกมาแบบไม่ใช่จริงหน้าตลาดจริงๆรวมหมดทุกอย่างรวมหมดนะครับสองพร้อมอ่ะไปต่อต้านกับเขาหรอกแต่ว่าเราออกมากันการชุมชนเราพี่เดี๋ยวรถไม่ออกไปแล้วว่าไปหาลูกอื่นไปหาลูกพี่น้องทั้งหลายนึกถึงหัวอกหัวใจคนกรุงเทพวันนั้นสิครับว่าเขาอยู่กันอย่างไรอกสั่นขวัญแขวนอย่างไรข่มเหงเขาอย่างไรมันภาพที่พวกเราเดินไปตามถนนต่างๆแล้วมีพี่น้องประชาชนเขาออกมาให้น้ำให้ท่าให้สตังเนี่ยมันคนละอย่างกับภาคของนปช.ที่มายึดกรุงเทพอยู่ในช่วงเวลานั้นฟ้ากับดินหลังมือกับหลังเท้าเลยครับพี่น้องครับคนละเรื่องเลยครับหลังจากที่มันยึดกรุงเทพจนกระทั่งกรุงเทพแทบจะเป็นเมืองร้างแล้วไม่หนำใจครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องเป็นเจ้าภาพเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาก็ไปเตรียมการเตรียมสถานที่ที่จะให้บรรดาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประเทศต่างๆได้ไปประชุมกันที่โรงแรมรอยัลคลิปพัทยาเพื่อที่จะตรวจความพร้อมของการเตรียมการประชุมนายกอภิสิทธิ์ก็เอาคณะรัฐมนตรีไปประชุมที่โรงแรมรอยัลคลิปประชุมเสร็จคุณอภิสิทธิ์ก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพต่อวันนั้นวันที่7เมษายน2552ออกจากโรงแรมรอยัลคลิปมาถึงพัทยาใต้คุณอภิสิทธิ์ก็เจอดีเหมือนคลิปนี้เลยครับคลิปหมายเลข9นี่คือรถที่คุณอภิสิทธิ์นั่งผ่านมาก็เจออย่างนี้ครับปิดถนนเลยทุบรถคุณอภิสิทธิ์จักกระชากคนขับรถลงมาทำร้ายแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางไว้ข้างหน้ากล่าวหาว่ารถนี้ไปชนมอเตอร์ไซค์นี่ครับคุณอภิสิทธิ์โดน2รอบครับเดือนนั้นนี่เป็นเหตุการณ์วันที่7เมษายนที่พัทยายังไม่ทันได้ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแค่ไปเตรียมการเสร็จประชุมครม.เสร็จเดินทางกลับกรุงเทพก็โดนดักทุบรถล้อมรถที่พัทยาใต้คนขับรถเก่งมากสติดีเขากระชากยังไงก็ไม่ลงแล้วก็พาคุณอภิสิทธิ์หลบมาได้รถเสียหายก็เปลี่ยนรถคุณอภิสิทธิ์ก็กลับมาถึงกรุงเทพทีนี้มันก็มีเหตุที่ตามมาคือคนพวกนี้คิดเรื่องที่จะก่อความรุนแรงที่จะเล่นงานคุณอภิสิทธิ์อยู่แล้วผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูคลิปวิดีโอเสียงของนายอดิศรเพียงเกตที่พูดก่อนหน้านั้น2วันคือวันที่5เมษายน2552ขอคลิปคุณอดิศรนะครับ
ามีสิทธิ์ให้เจอวันนี้ตามหาเห็ดไหนเทศให้เจอแล้วจับมันมาที่นี่ครับและกับผูกคอคนได้เหมือนกันไหมและกับผูกคอคนได้เหมือนกันไหมแกนำสั่งผู้เข้าร่วมชุมนุมตามหาพิสิทธิ์ให้เจอตามหาเทพเทือกให้เจอแล้วเอามาที่นี่จะเอามาผูกคอแล้วดูอริสมันพูดว่ายังไงครับหลังจากอริสรพูดแล้ววันที่5อริสมันพูดอย่างนี้ครับพรุ่งนี้ชายชะกัน500นายพร้อมที่จะไปกับผมติดตามไล่จับนายกอภิสิทธิ์เตรียมอย่างนี้เตรียมกันอย่างนี้เลยครับแล้วจตุพรพรหมพันธ์ได้พูดถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาว่าอย่างไรครับพี่น้องดู2คลิปซ้อนกันเลยเสียงจตุพรพรหมพันธ์ในการประชุมอาเซียนบวก3บวก6ที่พัทยานั้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนี่แถลงข่าวครับเป็นไปได้อาจจะต้องปิดเมืองกันต้องว่ากันต้องการจะเตือนว่ามีประเทศเตรียมตัวว่าอาจจะไม่ได้ประชุมแต่วันนี้ผมรู้ที่มรณะของไอ้รัฐบาลชุดนี้แล้วว่าท้ายที่สุดจะไปสิ้นสุดที่พัทยาแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งครับคุณจตุพรขอคลิปคุณจตุพรอีกคลิปหนึ่งครับเชื่อว่าจะไม่มีการประชุมเกิดขึ้นคลิปที่14ครับเชื่อว่าน่าจะไม่มีการประชุมเกิดขึ้นเพราะผู้นำแต่ละประเทศเขาไม่ควรจะเสี่ยงชีวิตร่วมกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะปัญหาก็คือว่าจะจัดการกับอภิสิทธิ์อย่างไรเท่านั้นเองการไม่ให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะประชุมอาเซียนบวก3ได้นั่นเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งพี่น้องทั้งหลายเพราะมันพูดกันอย่างนี้มันปลุกระดมกันอย่างนี้มันจึงมีเหตุบุกพังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาตามคลิปนี้ครับนี่พี่น้องดูเข้าไปภาพนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมีภาพเคลื่อนไหวการจัดทีมไล่ล่าตัวนายกรัฐมนตรีการบุกไปขัดขวางการประชุมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เมืองพัทยาทำให้การประชุมพันกระจกโรงแรมครับเลยครับของชาติต้องยุติลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเสียหายร้ายแรงการหารือร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหยุดชะงักและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกพี่น้องเห็นไหมครับถนนเนี่ยไม่มีตำรวจออกมากั้นสักคนเดียวผู้ที่รับผิดชอบวันนั้นคืออดุลแสงสิงแก้วครับที่เนี่ยที่พี่น้องเห็นภาพทหารอยู่เมื่อกี้นั้นเขาขอทหารไปเป็นผู้ช่วยตำรวจแต่ปรากฏว่าตัวจริงไม่สกัดกั้นคนเสื้อแดงเลยปล่อยให้บุกพังโรงแรมเข้าไปกระจกโรงแรมแตกเฮโลสารพาเข้าไปเป็นหมื่นแล้วก็บุกขึ้นไปจนถึงชั้น2ห้องประชุมนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีผู้เข้าร่วมประชุมก็กระเจิดกระเจิงหมดไม่สามารถจัดการประชุมแล้วก็คุ้มกันบรรดาผู้นำส่งกลับประเทศทุกประเทศจนปลอดภัยแล้วเราจึงได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพแล้วพี่น้องดูคลิปหมายเลข16หมายเลข17ว่าเมื่อเขาไปล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกันแล้วเขากลับมาพูดอย่างไรที่เวที
ชุมนุมของเขาที่กรุงเทพเชิญ ชมคลิป16 17ครับเพราะว่าวันนี้ณัฐวุฒิให้ตังมาแล้ว 108,000 ให้ตังมาแล้ว 108,000 โอ้โหสบายพี่กี้พอเปล่า 108,000 ผมบอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกผมจะใช้ 108,000 เนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดกับการไล่ล่าอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ให้สำเร็จบัดนี้การรบที่พัทยาได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับขอให้พี่น้องทุกคนเตรียมตัวรับขวัญ นักรบของเราในคืนนี้มีพี่น้องเราบางคนซึ่งสับสนกับสถานการณ์พยายามโทรมาถามผมว่ามีการบุกเข้าไปในโรงแรมไม่ใช่นโยบายของทางเราใช่หรือไม่ผมตอบว่าไม่ใช่เราบอกว่าต้องบุกเข้าไปในโรงแรมเห็นไหมครับไอ้ณัฐวุฒิเนี่ยตัวแสบให้ตังอริสมันหรือกี้ไป 108,000จ้างคนไปบุกโรงแรมไปจัดการเรื่องรถราแล้วก็พอบุกเสร็จก็มาฉลองชัยกันที่กรุงเทพแล้วก็มาชี้แจงเลยว่ามีคนบางคนโทรมาถามว่าไอ้การบุกโรงแรมนี่ไม่ใช่แนวทางเราใช่ไหมนัทพลบอกไม่ใช่ต้องบุกต้องบุกโรงแรมนี่คือสิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้จากสิ่งที่พวกเขาได้พูดจากันมันล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเสร็จมาเฉลิมฉลองกันใหญ่โตเลยครับในวันที่คืนวันที่11เมษายน2552มันอ้างว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของมันทั้งที่ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงย่อยยับไปทั้งโลกไม่มีประเทศไหนในโลกครับที่จัดการประชุมระดับผู้นำระหว่างประเทศแล้วล้มเหลวเพราะมีการจลาจลเข้าไปล้มการประชุมเหมือนที่เกิดขึ้นที่พัทยาและทำให้การท่องเที่ยวของพัทยาปีนั้นเจ๊งทั้งปีและมีผลมาจนถึงปีต่อไปแต่มันบอกว่านี่เป็นชัยชนะของพวกมันกลับมาจากพัทยาก็เหิมเกริมกันใหญ่ครับปิดถนนสายต่างๆในกรุงเทพเผารถแท็กซี่เผารถเมล์เผายางรถยนต์เหมือนที่ว่ารัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกก็จำเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้การที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันนั้นรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปประกาศในทำเนียบรัฐบาลได้เพราะว่าเสื้อแดงล้อมทำเนียบไว้หมดนายกรัฐมนตรีกับผมเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกก็เลยให้คุณถาวรเสนเนียมไปร่างคำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นคุณถาวรเสนเนียมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพอร่างเสร็จท่านนายกรัฐมนตรีและตัวผมกับพลเอกประวิตรและครม.คนอื่นๆก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่นั่นมีสื่อมวลชนจะได้รับรู้ว่าบัดนี้รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมเหตุการณ์บ้านเมืองให้คืนกลับสู่ปกติแล้วพี่น้องดูสิครับว่าพวกเขาเมื่อรู้ข่าวเขาทำอย่างไรพี่น้องฟังเสียงสุพรในคลิปหมายเลข18ก่อนครับคุณวิจิตรเวชชาชีวะกับคณะรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวประกาศคาดว่าจะประกาศพระราชจะกำหนดฉุกเฉินทีนี้เราต้องเข้าไปที่มหาดไทยแล้วไม่ให้มีการแถลงข่าวเด็ดขาดคุณรอไปครับเชิญครับผมไม่มีเวลาแล้วครับเชิญนะครับระดมคนเลยครับจากทำเนียบแต่มันล้อมอยู่หน้าทำเนียบก็ระดมคนพาไปที่กระทรวงมหาดไทยไปถึงก็บุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยเลยครับแล้วก็ไปทุบรถของนายกอภิสิทธิ์คืออภิสิทธิ์ประกาศเสร็จลงมาขึ้นรถนั่ง
ด้านซ้ายข้างหลังผมขึ้นนั่งด้านขวาข้างหลังพวกนี้ไปถึงพอดีรถเราไม่ทันออกครับก็เข้าไปทุบรถนอกจากทุบรถของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ไปทุบรถเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือนายนิพนธ์พร้อมพันธ์ทำร้ายคนขับรถบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ทำร้ายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณสุธรรมสลบไปเลยพี่น้องดูคลิป2คลิปนี้ติดต่อกันเลยครับคลิป19คลิป20ประเด็นที่บอกว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับคุณจตุพรบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถที่ถูกนี่กำลังเข้าขึ้นรถแล้วก็คนที่ทุบเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงเป็นทหารใส่เสื้อแดงโอ้จัดฉากอ่ะเออเออเออโอ้โหนี่นะฮะนี่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือวันที่12นะกำลังขึ้น12เมษายนครับตึกมาแล้วก็ขึ้นรถคือหลังจากประกาศพรกฉุกเฉินน่ะที่กระทรวงมหาดไทยท่านผู้ชมดูจุดนี้แล้วเนี่ยเขาก็พังกันไปเลยครับไอ้ตรงนี้แหละสำคัญมากเอาล่ะทีนี้ฟังเสียงนายกอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้นักข่าวถามที่โรงแรมดุสิตธานีครับวันนี้นะครับคนที่นั่งข้างหน้านี่เป็นนายตำรวจติดตามและนี่คือตอนที่ทุบรถครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้ถือว่ายุติแล้วนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราย้อนให้คุณผู้ชมได้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตอย่างหนึ่งของผู้สื่อข่าวเราก็คือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารเข้ามาห้ามปรามหรือเข้ามาหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นล้อไม่หมดนะครับเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วก็ทุบตียับเยินเลยครับรถคันนั้นแต่ว่าเป็นรถกันกระสุนกระจกก็แตกแต่ว่าไม่หลุดออกมาขณะที่นายนิพนธ์พร้อมพันธ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสุธรรมลิ้มสุวรรณและคนขับรถรถคันนี้ไม่กันกระสุนครับไม่ใช่รถหุ้มเกราะก็เลยยับเยินเลยครับคนขับบาดเจ็บสาหัสคุณนิพนธ์ก็ถูกหามออกมาแล้วก็คุณสุธรรมรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก็ถูกทำร้ายจนสลบไปนะครับแล้วพอเขาทำอย่างนี้เสร็จเขาก็ไปขึ้นเวทีแล้วเขาก็พูดกับประชาชนเสื้อแดงของเขาที่มาชุมนุมพี่น้องฟังเสียงแล้วก็ดูภาพจากคลิปหมายเลข21ครับพี่น้องก็เข้าไปในกระทรวงไปเห็นรถอภิสิทธิ์กำลังจะออกในขณะที่จะเข้าไปนะครับปรากฏว่ามีรถเบนซ์นะครับมันพุ่งเข้าใส่พี่น้องเราเสื้อแดงนะครับตู้เลยครับตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
นำส่งโรงพยาบาลกลางนายอีก2คนที่ถูกยิงเนี่ยล้มฟุบกับพื้นแล้วมันบอกสั่งให้ลากไปเก็บในห้องน้ำได้ยินกับหูชัดเจนกันหลายหลายคนก็ได้ยินพี่น้องดูนะครับว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรภาพที่พี่น้องเห็นเมื่อสักครู่รถของนายกอภิสิทธิ์ถูกทุบยับเยินนะครับแล้วก็กว่าจะฝ่าออกมาได้ผู้ติดตามคือเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกบาดเจ็บถึงสลบไอ้นี่กลับมาก็บอกว่าที่ประชาชนต้องเข้าไปทุบรถนายพิสิทธิ์เพราะนายพิสิทธิ์รถนายพิสิทธิ์ขับชนประชาชนเสื้อแดงแล้วยังใส่ไข่ต่อไปอีกว่ายิงคนเสื้อแดงล้มลงไป4คน2คนเอาไปส่งโรงพยาบาลต่างไอ้2คนที่ฟุบอยู่ตรงนั้นลากเอาไปเก็บไว้ในห้องน้ำนี่มันสร้างความเกลียดความโกรธชังให้เกิดขึ้นอีกและโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่มีคนถูกรถชนไม่มีคนถูกยิงในกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2552ทั้งหมดไม่มีคนตายเลยคือไม่มีคนเสื้อแดงตายเลยแม้แต่คนเดียวคนที่ตายเป็นพี่น้องประชาชนชาวนางเลิง2คนจากวิดีโอที่พี่น้องเห็นเมื่อครู่เท่านั้นหลังจากเราประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกมาช่วยรักษากฎหมายบ้านเมืองร่วมกับตำรวจที่มีอยู่น้อยมากเพราะตำรวจส่วนใหญ่ในขณะนั้นซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคือวรพงษ์ชิวปรีชาคนที่เต้นแรงเต้นกาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำเลยเราเลยต้องเอาเจ้าที่ทหารมาช่วยแล้วก็สามารถค่อยๆต้อนประชาชนที่อยู่ตามสี่แยกต่างๆสามแยกต่างๆที่ก่อเหตุจราจรวุ่นวายอยู่ผลักดันพามารวมตัวที่ทำเนียบแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้เขากลับบ้านเอาขึ้นรถบัสส่งกลับบ้านหมดทุกคนปลอดภัยหมดทุกคนแต่เป็นไงพี่น้องทราบไหมครับณัฐวุฒิจตุพรก็ไปปลุกระดมคนเสื้อแดงตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆบอกว่าทหารฆ่าประชาชนตายหลายร้อยแล้วขนศพไปทิ้งทั้งที่ไม่มีคนตายเลยพันเอกร่มเกล้าตอนนั้นยศพันเอก ก็ได้เอาคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทั้งหลายที่เราแก้ปัญหานะครับไปฉายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละจังหวัดดูแล้วให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปสำรวจว่ามีลูกบ้านของใครที่ไปกรุงเทพแล้วหายให้มาแจ้งก็ปรากฏว่าไม่มีในที่สุดคนทั้งประเทศก็เข้าใจว่าทั้งหมดนั้นณัฐวุฒิจตุพรวีระพวกนี้โกหกทั้งสิ้นแม้แต่ทักษิณเองก็พูดโกหกครับบอกว่าคนตายเยอะต้องให้มาการไม่มีการมาแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับว่าพี่น้องดูภาพทักษิณให้สัมภาษณ์สกายนิวว่ามีคนตายคลิปที่23เอาเสียงหน่อยได้ไหมนี่เป็นข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วมีผู้สื่อข่าวภาษาไทยเขาก็แปลฟังไม่มีเสียงเอางี้ครับทักษิณก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีคนตายมากแล้วขอให้พระเจ้าอยู่หัวลงมาแก้ไขเหตุการณ์เพราะมีคนตายมากนี่คือทักษิณโกหกขนาดนั้นพี่น้องครับ
ผมเอามาฉายแค่เป็นหนังตัวอย่างคืนนี้นี่เป็นเหตุการณ์ปี2552เพียงเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าการชุมนุมของเราที่พวกเราชุมนุมกันอย่างสันติปราศจากอาวุธชุมนุมกันอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงทำไมเราถึงได้รับการสนับสนุนจากมวลมหาประชาชนทั้งประเทศอย่างท่วมท้นเพราะเราสู้แบบพลเมืองดีไงครับพี่น้องครับ